ลุงขาย 20,000 ผมก็เหลือกินแค่พันเดียวแล้วตอนนี้แล้วตำรวจมาขายแล้วรอมันจะใช่ไหมเรียบร้อยปะลุงออดรถปะครับเอาแล้วแหละแป๊บนึง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 เฮ้ยนี่มาขามนี่หว่าครับลุงสวัสดีครับเอ้าลุงสวัสดีครับมีตังค์มาไหมมึงสองคนน่ะใส่ชุดขาวแล้วเด้ดูหล่อขึ้นเยอะเด้โอ้โหมี800พี่ไม่เลยกูอยากได้รถคันนึงเรื่องมึงสองคนกูจะจบไหมลุงผมไม่มีตังค์จริงๆครับคนเลยพี่ข้าวยังไม่มีเลยงั้นมึงไปหามาให้กูขอ 90,000 สองคนมึงเรื่องของกูระหว่างมึงตั้งแต่ออกตำรวจมากูจะไม่เล่นมึงเอาเงินมา 90,000 มาทำงานมาเฮ้ยเต็มเฮ้ยอย่าป้อนอย่าป้อนอาทิตย์นึงลุงครับคือมือไวมือลุงครับคือผมทำงานผมไม่ได้เงินนะครับใช่ผมต้องทำงานให้แก๊งอาทิตย์นึงเลยครับลุงขอครึ่งนึงได้ไหมพี่ทำมาไว้80,000อาทิตย์นึงบอกแล้วจะออกตำรวจออกมาก็โดนกดไม่มีเงินจะแดกไม่มีเงินจะแดกอ่ะอะไรนะฮะไม่มีเงินจะแดกใช่ไม่มีเงินจะแดกมาก็โดนกดยับติปละ160,000ค่าคดีผมอ่ะสอนอไม่ให้ผมเลยอ่ะเออยังไงอ่ะก็ต้องได้หน่อยดิขอบอลอยู่บ้านใครจะอยู่ไหมแม่มันถ้ามันเกษียณอ่ะถ้าเกษียณอ่ะมันน่าจะได้อยู่เออหน่วยกำลังไปหาอันนี้โดนไล่ออกแกขอบอลอยู่ไหมไม่ได้เลยอะไรวะน่าขอบอเดี๋ยวเราตัวให้แสนหกอันนี้คือมันต้องหารสองด้วยนะไม่มีคนอยู่ไหมก็เหลือ80,000กว่ามีคนอยู่ไหมคนใหญ่อ่ะคนใหญ่เป็นใครอยู่บ้างเดี๋ยวกูแบ่งเงินให้ติ๊บ10,000ทำมาแล้วต่ออยู่ไหมอ้อมอยู่ไหมไอ้อย่างที่เฮ้ยจูบรถกูอ้อมอยู่ไหมมันจอดอยู่ดิอยู่มีเบิร์นไหมบอยมันโทรหากูหน่อยไม่มีบอยมันหากูโทรหากูหน่อยลุงแม่อันนี้ใครวะแต่งตัวอย่างเงี้ยใครอ่ะว่าไงสาวสาวไม่สาวไอเบอร์สามวัยรุ่นสาวสาวไม่ใช่สาวครับไม่สาวนะที่ลุงอย่าเพิ่งแทงมันลุงอย่าเพิ่งแทงมันลุงลุงมันส่งของให้ผมอยู่มาเดียวของลุงมันส่งของให้ผมอยู่งั้นก็ส่งเป็นชีวิตเอามันมาประโยชน์บัตรทองเลยเออมาส่งเด็กให้ผมอยู่หายซื้อมาเหรอโอ้มึงก็ปากดีซะด้วยไอ้แฟดเวนปนไม่หมดลงหนึ่งปนก่อนมันเป็นคุณคุณนะใช่เหรอไม่ทำแล้วพวกมันเยอะด้วยมันทำอะไรอ่ะลุงน่าด่าเขาครับไอ้สัตว์เท่านั้นแหละโดนสาวเลยเสื้อขาวรู้แหละไอ้เป็นเอามาไปเลยเบลครับผมตุงไม่ให้มันกีบให้ผมเลยโทษทีไอ้โอเคค่อยไปคุยกับมันหลังตอนมันเอ๋อแล้วกันโอเคไอ้แฝดมึงสวยแล้วโทรบอกหน่อยครับรับกลับมาจะไปขายของผมก่อนไปขายเราต่อได้ไหมทำไมคือใครวะไม่รู้ครับลุงไม่รู้จักเลยแม่หน่วยมาเลเวลเหรอใช่แล้วเราว่าสาวสาวฮัลโหลครับฮัลโหลทำไมถึงพูดอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยสาวๆก็ไม่สาวก็ไม่สาวหืมสาวสาวเข้าไว้หมัดเพิ่งเข้ามาเหรอครับอ
คือเข้าไปเปิดแม่สาวไอ้สาวสาวใครอะสาวแม่สาวนะครับเฮ้ยเราไม่เคยใช้โปรเจกต์ไอ้นี่เลยว่ะใช้รอบหนึ่งแล้วกันโปรเจกต์ไอ้นี่ไปกาโลดอนเฮ้ยไปโปรเจกต์ไอ้สัตว์ล่องใต้ทะเลนั่นแหละน้องน้องละว่าไงฮัลโหลคืนนี้อีกยาวไกลโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วใช่ไหมว่าไงเงินแจ็คกี้อะครับแจ็คกี้มันทำคดีไปแสนหกอ่ะมันจะขอครึ่งหนึ่งอ่ะกันเจ้าใครบอกแสนหกแจ็คกี้บอกครับว่ามันทำแจ็คกี้มึงทำงานอะไรนะมึงได้เงินอะไรอ่ะคือเงินอะไรอ่ะอะไรนะครับเงินอะไรของมึงอ๋อเงินค่าคดีครับเงินค่าคดีครับมันรู้ได้ไงว่าแสนหกอ่ะมึงรู้ได้ไงว่าแสนหกผมไม่นะนั้นราคาเต็มแสนหกอ่ะผมนั่งไอ้คิดแล้วราคาเต็มแสนหกก็คือได้มาหมดเลยใช่ไหมใช่ครับยอดทั้งหมดแสนหกยอดทั้งหมดแสนหกครับแต่ว่ามันขอแค่ครึ่งนึงรวมแล้วยังอ่ะมันขอแค่ครึ่งนึงแน่มันแค่ครึ่งนึงผมบอกแล้วนะว่ามันโดนไล่ออกนะใช่มันโดนไล่ออกแต่ว่ามันก็ควรได้ไงไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะมันโดนไล่ออกไงลุงมันก็ไม่เกี่ยวกันอ่ะก็ควรให้หน่อยเดไม่ได้เกี่ยวไงระเบียบโดนไล่ออกมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วอะไรนะแจ๊กเก้โดนไล่ออกมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วมันเปิดก่อนออกครับมันส่งเรื่องก่อนออกครับคุณผบ.ส่งที่ใครครับส่งที่ใครส่งในห้องที่เขาเบิกกันอ่ะส่งห้องที่เขาเบิกกันนะครับส่งที่ใครหลักกับใครอ่ะมึงจะไปส่งกันที่ไหนอ่ะมึงส่งใครจะเก้มันมีห้องที่ส่งไว้อ่ะลุงแต่ว่ารอรอพวกรอแบบพวกยศใหญ่มารับเรื่องมันส่งที่ส่งแต่ว่ารอพวกยศใหญ่มารับเรื่องอ่ะบอกอ้าวแล้วมันหน้าตามระเบียบมันส่งเรื่องที่ใครอ่ะลุงรอถามมันส่งเรื่องที่ใครผมถามพี่เอดี้เขาบอกส่งห้องในดิสคอร์ดอะไรนั่นน่ะอ๋อมันส่งในดิสคอร์ดครับไม่เขาบอกแล้วนี่ว่าจะเวลาจะเปิดการเขาให้ส่งที่ใครอ่ะมันมีชื่ออยู่อ่ะมันรู้อยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ส่งที่ใครผมอ่ะไม่ใช่ส่งที่ผมมันไม่ได้ส่งที่นี่มันส่งที่ในดิสคอร์ดไงตามพี่เอ็ดดี้บอกมันเขาไม่ได้ส่งให้เขาผมรู้ว่าเขาส่งในดิสคอร์ดแล้วเขาใช้ส่งแกล้งใครด้วยอ่ะโอ้ยจบเรื่องไปห้าหมื่นไปให้มันหน่อยเงินไม่ได้อยู่ที่ผมอ่ะบอกมันมาคุยกับคนถือเงินมาใครไม่มีในเกมไม่มีผมไม่ได้ทำเรื่องรับเรื่องเบิกใครรับเรื่องเบิกถามมันดิใครรับเรื่องเบิกจ๊ะเก้พี่เอ็ดดี้บอกผมส่งทิ้งไว้ครับเดี๋ยวมีคนมาตรวจพี่เอ็ดดี้บอกว่าส่งทิ้งไว้เดี๋ยวมีคนมาตรวจก็รอกันอ่ะบอกมันรอช้าหน่อยแล้วกันช้าหน่อยก็จะเป็นปีหน้าก็ชาติหน้าก็ชาตินี้เพราะว่าผมแรดเอาผมตั้งไปแดกหมดแล้วอะไรแล้วเอ็นไว้เดี๋ยวส่งจีเป็นให้หน่อยมั้งครับเดี๋ยวเข้าไปลงไปส่งมันก่อนเลยครับผมเดี๋ยวไอ้คนนึงให้หนวดตาไปนะเดี๋ยวกูขึ้นมาได้เลยอันนี้กูไม่ค่อยเคยทำกับใครนะจำไว้สาวๆคือแล้วไปทำกับผมมึงเป็นคนที่น่ารักมึงสวยดีอ่ะกูชอบสเปกผมไม่ใช่สาวเออถ้ามึงบอกกูว่ามึงเป็นสาวเดี๋ยวครั้งหน้ากูจะไม่แทงมึงก็ได้นะถ้ามึงขึ้นมาเพราะว่าไงหมอก็มึงมาช่วยอยู่แล้วอ่ะกูไม่ได้เอายัดบาดทองอันนี้เบาๆเลยนะโปรเจกต์แมกกาลาดอนโกสาวสาวผมไม่ใช่สาวเขียนชอบเลยตรงนี้แล้วกันขี้คนลึกดิน่าจะมองเห็นยากหน่อยแต่ก็น่าจะเห็นเดียวนี่ไงเห็นเดียวไม่เอาครับไม่เอาแค่พอประมาณพอมาเดี๋ยวไปกดมันมากเดี๋ยวมันเสียคาแรคเตอร์ของมันไปเดี๋ยวมันร้องไห้เอาแค่พอประมาณพอครับผู้เล่นใหม่แมวเอ๋อแมวเอ๋อปล่อยให้เขาคงคาแรคเตอร์เดิมไว้ถ้าเจอผมนะถ้าเจออีธานแน่ๆนะมาศพมันอยู่ไหนโอ้ยครับลุงเหนื่อยก็ลงไปเมื่อกี้โอเคสาวเอ้ยเอาโทรศัพท์ไปดิเอาไปขาย
เอาให้แจ็คกี้เลยผมมีแล้วครับไปบอกไอ้หน่วยได้โทรหาหน่วยเอาโทรศัพท์ไปมันเครื่องนึงให้มันเอาตัวรอดด้วยเอาโทรศัพท์ส่งโทรศัพท์ไปมันเครื่องนึงเดี๋ยวค่อยขึ้นมาได้ครับลุงได้ครับให้อีกคนนึงช่วยเพื่อนเอาอ่ะเขาคงบอกเขาคงรักเพื่อนอ่ะให้โทรศัพท์ไปครับผมแล้วบอกมันให้สามารถโทรหาหมอได้โทรหาหมอได้บอกมันคนหนึ่งคนที่มีโทรศัพท์สามารถโทรหาหมอได้ครับผมก็หมอก็มาแล้วเนี่ยเออมาไวหน่วยหน่วยหน่วยเอาโทรศัพท์ไปเอาขึ้นไม่ต้องละ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 ขึ้นมาเลยปล่อยทิ้งไว้เลยหมอมาละมาไวเหมือนกันนะเนี่ยโดยได้หมอจะตามหายังไงสาว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 ผมไม่สาวนะครับไอ้หน่วยมายังอ่ะกำลังขึ้นมาครับขาดเงินนิดเดียวร้านเท่าไหร่ร้านอยู่ไหมขาดประมาณ 50,000 ผมมี 30,000 อุ้ยสุดยอดจะกี้มึงไปแทงไอ้นิวได้มาหรอครับหนูได้ไงไม่รู้ได้ไงอ่ะเดินขึ้นไปตรวจนั่นเองถ้ากูซื้อรถใหม่กูจะเอาคันนี้มาแจกคนในแก๊งคันฮอสกูอ่ะครับผมแต่งเต็มด้วยครับลุงเรียบร้อยแจ้งออดี้ว่ะหาถ่ายตังค์คนในเมืองแป๊บเดียวก็น่าจะได้ละรถคันหนึ่งใช่พวกคอนเนอร์มันเงียบๆไปนะช่วงนี้ฉันก็ได้เห็นขยับขยายอะไรเลยใช่วอลก็ไม่มาเรื่องฝนตกขับรถยากเลยอดีมันลื่นไอ้หน่วยถ่ายรูปให้หน่อยหน่วยหน่วยหน่วยถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปนี้ลุงจะลงขายเหรอใช่แต่งเต็มบอกว่ารถกูสภาพมันหนึ่งวิ่งแค่พันโลเองเหมือนซื้อป้ายแดงอ่ะทะเบียน022แต่งเต็มทุกอย่างเต็มแต่งเต็มหมดละจะเป็นมุมผมเอาไปใช้วอล 3,000 เมื่อกี้อ่ะฮะเหมือนฉลามเลยอ่ะจริงๆรถคันนี้เหมือนฉลามโคตรมีเที่ยวด้วยเที่ยวสุดตัวเฮ้ยสองคนเนี้ยแดดดี้ขอตั้งหน่อยมีเท่าไหร่ลุงขายเท่าไหร่ลุงขายเท่าไหร่บอกให้มันส่งส่งราคามาลุงขายเท่าไหร่บอกว่าบอกให้ส่งราคามาโอเคก็ได้ที่ขอตั้งเยอะหน่อยครับผมไม่มีตังค์เลยมีน้อยจัดๆเลยมีแต่เงินแดงเงินแดงเท่าไหร่ผมขอเหลือ 8,000 แล้วกันเอาไปได้ขอบคุณครับน่ารักจังเลยหมดจริงไม่มีเลยขอบคุณครับเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือ8 5,000 อ่ะมี 5,000 มีอยู่13,000แหละจริงอ่ะ
เอาเงินแดงไว้ล่ะไปก่อนเงินแดงเท่าไหร่คือพอดีผมเอาตังค์ไปให้เบอร์เกอร์อ่ะเงินเดือนผมอ่ะเงินเดือนผมให้เบอร์เกอร์ไปอ่ะ 30,000 น่ะไปขอสมชายอ่ะแล้วเบอร์เกอร์มันบิดรถผมไปอ่ะไอ้เหี้ยเบอร์เกอร์บิดรถกูไปอ่ะกูต้องซื้อรถคันใหม่เนี่ยเดี๋ยวเจอกูเดี๋ยวรอกูเข้าประเทศพร้อมกูจะเล่นให้หน่วมหน่วมหน่วมเลยสักอะไรนะผมให้หน่วมรถเข้าใหม่พันโลแท้ๆไม่มีกอไม้โอ้โหเอาวะแต่อย่าลืมนะมันก็มีของแล้วนะก็แค่ไม้กอล์ฟอ่ะให้ได้ป่ะเฮ้ยมันตีครับลุงมันตีให้เดี๋ยวรถมันตีติดขี้บ่อยมากเลยนะตีติดขี้รัวก็โดนก็โดนหลายส้นตีนนะครับแป้งตีทีเดียวร่วงหมดเลยขออย่างเดียวอย่าร้องโอซีอ่ะเรียบร้อยอ่ะไม่ต้องสืบไอ้ซื้อเท่าไหร่อ่ะคันเนี้ยชุบไปไหมลุงเฮ้ยพี่เดดี้สนใจสนใจหรือเปล่าคนล็อกไม่ได้คันนี้แต่งเต็มนะครับวิ่งไม่ถึงหมื่นไม่ถึงพันโลนะครับซื้อมาออกสดเลยได้แล้วมั้งซื้อเงินสดไม่มีกอไม้นะครับเจ้าของประกันประกันยังมีอยู่นะครับคันนี้ประกันอาหารอะไหล่เทียมเฮ้ยปีรถปังก็เท่าไหร่เนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่ไอ้หน่วยในร้านเท่าไหร่นะมันราคาร้านมันเก้าหรือ 80,000 นั่นแหละประมาณจ่ายแล้วก็ก็คือแต่งอีกก็ราคารถอ่ะใช่ก็คูณ2เข้าไปน่าจะประมาณ 100,000 ผมขายเฉพาะครอบครัวเดียวกันผมขาย 130,000 คุ้มสุดๆถ้าแต่งเต็มนะถ้าแต่งเต็มแล้วก็คันนี้ไม่เคยแพ้ใครเลยใช่หรืออยู่ 8,000 คุณจะถามว่าเคยที่มีอยู่แล้วไม่มีกอไม้นะไม่มีไม่มีกอไม้นะไม่มีจริงๆเลยฮัลโหลแท้ๆเลยดูป้ายทะเบียนซะก่อน022เออไอ้เหี้ยขาดอีกนิดเดียวยังไงสัตว์ขาดอีก 40,000 ไอ้เหี้ยนิดเดียวใช่มั้ยน่ะนิดเดียวเราต้องใช้ฟอร์ดแรปเตอร์ขาดอีก 40,000 หาจากไหนวะแล้วถ้าเราไปเอาอินอ่ะโอ้โหอย่าเดี๋ยวดีดปากเลยเดี๋ยวกลับอย่าไอ้สัตว์อย่าพูดอย่างงั้นเนี่ยนะเดี๋ยวดูได้เงินได้หน้าผมยังบักอยู่เลยเราไปสอนอมั้ยถ้าได้เงินจากเจ๊กกี้มา 50,000 เนี่ยก็ซื้อรถได้อ่ะใช่เอาเลยลุงผมให้ลุงเลยก้อนนั้นละเงินอะไรหรอเงิน 50,000 ค่าคดีเงินค่าคดีของอ๋อแค่ตะกี้ทำเคสจับได้ไปแล้วเนี่ยใช่แต่แค่ไม่ได้ยื่นเรื่องของเงินใช่ไหมเบิกก่อนออกด้วยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงอ๋อนี่ไงพี่โอ๊ตครับผมพี่โอ๊ตคือแจ็คกี้อ่ะก่อนมาจอกมาครับผมมันขอเงินไปแล้วอะครับมันทำคดีได้ 160,000 แต่ว่ามันจะเอาแค่ 50,000 นะครับในเงินกองกลางอ่ะผมจะติดต่อได้ทางไหนอ่ะคือเบิกก่อนออกนะถ้าเบิกก่อนออกนะครับจะมีพี่หมานครับกับได้ไม่ใครอยู่ไหมใช่อยู่พี่อยู่เหมือนเลยครับหมานเรียกหมานหน่อยหมานเด็กจะเจอที่หมานหน่อยขอหมานหน่อยครับคือผมต้องการเงินจริงๆครับพอดีว่าผมติดหนี้แบบไม่หายละลุงคือเบอร์หนึ่งให้ลุงดีกว่านี่อยู่กันละดียิ้มแหละยิ้มอยู่แหละทำไมหน้าหนวดไม่หายหนุ่มสักทีวะไว้โดนหลั่นหลับไม่ค่อยได้ออกมาครับเตรียมหัวทองแล้วเสียแล้วซื้อดูดิเนี่ยอุตส่าห์หลานซื้อให้เนี่ยกำลังทำของมันดีอ่ะขึ้นหมดแล้วดูดิโอเคครับโดนด่าอีกโดนด่าน้อยใจโดนด่าน้อยผมรอได้ไหมครับได้ครับได้ฝนตกเดี๋ยวเป็นหวัดอันนี้ตาเท่าลุงใช่ไหมว่าสอนอนเนี้ยโคตรน่ารักอ่ะเข้าประชุมกันอยู่ข้างในตรงนี้ใช่ไหมตำรวจเทียบเลยขอบคุณมากครับที่ฟังฮัลโหลว่าไงผมว่าลุงเป็นคนที่ตั้งใจฟังมากเลยโดนด่าแน่โดนด่าไม่ผมเรียกหมานไปแล้วครับอ๋อโอเคคือว่าแต่ที่มันขอเรื่องก่อนออกเพราะคดีมันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่มันโดนไล่ออกไปไงไม่มันโดนไล่ออกแต่ไม่เกี่ยวมันขอก่อนหน้านั้นแล้วครับไม่เกี่ยวคือคุณจะมันทำร้ายคุณจะหักหนี้สินอย่างนี้ไม่ได้นะโทษมันก็โดนค่าวินัยโดนใบเหลืองแล้วไม่เกี่ยวกับอันนั้นสิถูกต้องไหมนี้เงินก็ไม่ได้ดิทำคดีมาแล้วอ่ะคุยกับหมานั่นอ่ะผมมาคุยกับหมานี่ไงหนึ่งโทรมาผมมีแล้วครับอะไรนะนี่ไงให้มาในนี้ไงกูอยู่เนี่ยลุงครับโดนโทรแกล้งผมครับลุงโดนโทรแกล้งผมครับลุงเฮ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยปอมเสียงแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าจะเอาเบอร์เงี้ย
เอามาไว้เอามาไว้ที่โรงพยาบาลด้วยเอาไว้ไม่เอาไว้ที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลมันใช้บ่อยอ่ะอ่ะฮะใช่ครับแต่นี้เราเข้าไม่ได้ถูกต้องไม่ได้เข้าเดี๋ยวมาลองโทร191เดี๋ยวมาลองโทร191มาลองโทร191ลองโทร191วะเอ้ย199 199โทร199 199ไม่โทร199อ่ะฮะผมโทรแล้วอ่ะใครจะรับอ่ะนี่ไงถามหมอไหมครับได้เสียงมั้ยเนี่ยเนี่ยกูจะรับให้มึงเนี่ยได้หมอไหมครับผมพาไปมั้ยเดี๋ยวผมมาแล้วลงไปโรงพยาบาลโทร911เขาลงให้ผมโทร199ทำไมก็ไม่ผมโทรใครครับพูดผิดโทรใครก็ซื้อเหลือเกินนะกดตามลง199เนี่ยกูอยู่คนละคนละประเทศไงอ๋อประเทศกู199อ๋อเนี่ยกูเงียบกันนึกว่าหูดับน่ะแล้วถ้าเอาเบอร์1เอ้ย911โทร911ก็ติดฮัลโหลวันเดย์ว่าไงวัตส์อัพแมนฮัลโหลวัตส์อัพเข้ามาทำอะไรน่ะรู้สวัสดีครับวันเดย์มีอะไรให้รับใช้ต้นประชุมสายได้ด้วยเหรอลุงใช่เหรอไปประชุมสายประชุมสายพี่ตังกี้เหรอเปียวใช่คุณลุงต้องรอพี่ออฟน่ะคุยแล้วถ้าคุยไม่ได้ก็เอาชีวิตพวกคุณไปคุยแทนดีกว่าง่ายโอ้ยอยู่แค่2คนเองผมขอแค่หมื่นเองน้องผมทำได้อะแล้ววันนี้มันคุ้มค่าไหมน้องผมเสียชีวิตเพื่อประเทศลอสหนูรี่ขนาดไหนอะพอพี่สนอคิดว่าผมออกไม่ได้เหรอพอออกมาปุ๊บเป็นหมาทันทีอะไม่สนใจใยดีอะไรเลยอะใช่ผมนับถือพี่แจ็คกี้นะมันสอนงานผมนะใช่แต่ไม่เคยมีความดีเอาง่ายมันทำความดีร้อยครั้งแม่งทำผิดพลาดครั้งเดียวแม่งมองที่การผิดพลาดแค่ครั้งเดียวตรงนั้นอะถูกใช่ไหมทุกคนลืมความดีหมดเลยอะใช่ชีวิตเราเคยไหมคุณผิดพลาดแค่ครั้งเดียวคุณกระทืบเขาด่าเขานู่นนี่นั่นอคติกับเขาและความดีที่เขาทำมาร้อยครั้งอะคุณก็ไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ผมมันสูญเปล่าเลยใช่ไหมใช่มันก็เหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งแหละครับที่เป็นสีขาวอะแล้วก็มีหมึกตรงกลางหยดไปสีดำเล็กๆอะคุณก็เลือกมองหมึกไม่เลือกมองกระดาษใช่สำนึกผิดบ้างหรือยังล่ะฮะพวกเวรจริงลุงเมาแต่เขาก็จับเราแบบนี้แหละทำไมหน้าไม่หายมักสักทีวะชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละใช่ไอ้เดี๋ยวนะท้องเพื่อนมันสั้นเพื่อนทำงานอะมันยาวพี่แจ็คกี้ไปไหนแล้วอะตำรวจพาไปไหนแล้วไม่รู้อะเอ้าไปกระทืบปะเนี่ยแจ็คกี้เอาแล้วเราไปตอนนอนแล้วให้หมามายังอะคือเราผมขออนุญาตใส่หน้ากากได้ไหมมันหนุ่มอะได้ครับหมามายังอ่ะยังไม่มาเลยครับลุงไปพานักเรียนตำรวจไปดูอะไรดูงานด้วยป่ะหมามายังขาหักแทนวะผมมีรถนะผมมีรถขายนะ 3,000 คันละ 5,000 เออเอาไหมเอาไหมแต่งเต็มด้วยคือแต่งเต็มด้วย 5,000 เอาบอกต้องบอกพวกนักเรียนเออนักเรียนเอาไหมแต่งเต็มนักเรียนตำรวจครับรถระดับผู้กำกับนี่เท่นะบอกเลยโก้นะผมบอกเลยพูดอีกก็ถูกอีงั้นถ้าไม่มีใครซื้อผมจะได้ซื้อไปเก็บเป็นคอลเลกชันเออก็เอารถไปเก็บยาดีกว่าน่าจะโดนพี่แบ็คเกลนะมันขับไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ขับได้ขับได้เดี๋ยวผมไม่เป็นหน่วยงานช่างไงคุณซื้อมาเองเดี๋ยวผมไม่เป็นหน่วยงานช่างผมก็ขับได้หน่วยงานเดี๋ยวไปตีเมาก็ได้เออไปตีทีมแล้วเป็นหน่วยงานตำรวจยศน้อยนะกลิ้งเลยตำรวจยศเยอะไม่ได้นะไม่มันไม่ได้รถอะไรขนาดนั้นรถธรรมดาใช่ถึงคิวกูแล้วสินะแต่งเต็มด้วยนะไม่สนใจหรอกต้องมีแล้วอ่ะจุกมีวิธีซ่อมขาด้วยครับนักเรียนตำรวจไงที่มาใหม่อ่ะถ้ากดปลอมอ่ะถ้ากดเป่าอ่ะมันจะหายเว้ยเอาเปล่าใช่เหรอจะทำไงคือคุ้มที่สุดในประเทศแล้วเฮ้ย 5,000 เหรอพี่ยังกะซื้อรถมอไซค์จะทำเนี่ยหายหักกันอ่ะใช่ใช่หายหักกันอ่ะไอ้หน่วยเงาเท่ปะซ่อมขาอัตโนมัติปิดวี่อยู่ไอ้หน่วยมีตังค์เท่าไหร่หน่วยมีอยู่ไปบอกเขาไปผมมี9นั่งมองเงินในบัญชีตัวเองแล้วก็ตลกนี่สองตอนครับผมวันนี้10นาทีแล้วผมเฮ้ยสองตอนดูไหนอ่ะไอ้ลาดาอยู่ไหมลาดาน้องเพิ่งมามาแล้วเหรอเมื่อเช้าไม่เห็นนั่งเงินจีตัวเองแล้วก็จะตกใจกี่โอ้อยากกินอู้ยังแข็งอยู่ว่ะของจริงภาพคุณลุงใช่เลยครับลาดาจ๋าครับผมขอตั้งหน่อยสิจะซื้อรถจ้ะถูกเราเท่าไหร่4หมื่นไม่เอาเงินแก๊งเอาเงินมึงอ่ะเงินผมเพิ่งซื้อรถผมไปอ่ะผมเพิ่ง
ทำเงินไปอ่ะไอ้เงิน 90,000 ไอ้รถ 90,000 อ่ะใช่เหรอรถผมได้หลังนั้นอ่ะไม่แล้วรถแล้วรถคันเก่ามึงอ่ะยังอยู่มันก็ต้องให้คนในแก๊งนะถ้าอย่างนั้นนะใช่ผมจะแต่งก่อนนะให้เต็มก่อนแล้วค่อยไอ้นี่ผมเพิ่งเก็บตังค์ซื้ออ่ะใช่เหรอมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผมทำต้มยำอยู่สองวันผมลางานแก๊งไปศูนย์สองสามศูนย์สองสามไม่สวยของเงินไหนเนี่ยเงินตอนนี้มีเงินแก๊งมาลงท่าเงินแก๊งเท่าไหร่เงินแก๊งมีอยู่แสนหนึ่งไงไม่เอาอ๋อเงินแก๊งที่ได้มาจากการปล้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เสียบเงินแก๊งให้นะพี่สมชายไปหมดแล้วให้บอกหมดแล้วอันนี้คือเงินที่พี่สมชายเขาเอาไว้ให้ให้เก็บไว้แบบไปเป็นสำรองอ่ะโอเคอย่างละหนึ่งแสนอ่ะเงินแดง100,000เงินเขียว100,000ครับโดนเสียเฮ้ยไอ้จกตำลายอยู่ในรถมึงเอาไปขายยังยังเลยหรอขายกับตำรวจได้นี่เหนื่อยแค่หลุดเข้าเมื่อกี้ใช่หรอขายได้หรอหรือเปล่าอ่ะประกาศขายตำลาดิผมมีก้าวไปได้ประมูลได้ไหมอ่ะลุงประมูลแต่ใครล่ะไอ้สัตว์เพราะว่าแก๊งดูไวเขาต้องการอยู่อ่ะโอ้ดิใครแก๊งดูไวไม่ใครวะเออใครวะดีเซียนป่ะเสียงคุณเออแก๊งไหนโดยแก๊งลุงครับเมื่อกี้โดยแก๊งลุงครับเมื่อกี้โดยแก๊งลุงผมไม่ได้แก๊งแก๊งไหนแก๊งลุงครับไม่นี่ไงตำรวจป้อมไงลุงดีเซียนอ่ะที่มันที่เราเจอที่ราคาเมื่อสองกับเมื่อกี้กับตูดแล็บก๊อตอ่ะอ๋อตะกี้นี่มันหวัดดีน้องๆได้ไงได้ไงได้ไงหวัดแล้วหวัดแล้วเฮ้ยใครพูดกับกูหวัดดีน้องๆวะไม่ๆจะปัดตำรวจพี่อ่ะจะปัดตำรวจจะปัดตำรวจตอนขอตำรวจชุดกำลังนอนพวกมึงมีตังค์เท่าไหร่กูไม่มีตอนนี้มีต้องขอเชิญเดียวเลยครับลุงที่อยู่ดูไว้กันแล้วเหรอใช่แกจ้ามาไรน์กันไรน์ดูเมริดิโกนต้องไม่มีเหรอมันเอาดูไว้มาเป็นโล่ไอ้สัตว์พวกเนี้ยโอ้โหโดนจ้ามาอยู่แก๊งนี้ไหมต้องขาเป๋นะตำรวจครับครับลุงว่าไอ้สองตัวนี้มันด่าคุยตำรวจอ่ะใช่มันด่าแกมขับมันก็หนีมันจะตอนวนรถมาบอกคุยตำรวจตำรวจใช่มันบอกคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่สองคนมาแก้ครับตำรวจมาแล้วครับจับมาเลยจับมาเลยจับไป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 เลยเอาไปทำคดีครับผมใช่ไม่ได้ครับพันแรปหน้าใสใช่ใช่แรปเองมีตังค์เยอะไหมพันแรปหน้าใสโจ้ลุงผมทำงานไม่ได้เงินเดือนครับถูกลงโทษอยู่ครับลุงคุณตำรวจแสนน่ารักจังเลยอ่ะแล้วเมื่อไหร่ที่จะมาวอถามไอ้มัดไอ้หมาให้หน่อยดิให้ผมมาเสียเวลาเนี่ยจริงจริงนะคุณตำรวจลองห้อยครับห้อยท้ายว่าข้าหน่อยสิไม่ครับเนี่ยเห็นไหมพอเขาครับแล้วพอไปจะเปลี่ยนเป็นแบบว่าสระอาอย่างเดียวลบใบไม้ไปเหมือนมากเลยอะถ้ามาอะไรคนวะลุงเดี๋ยวลุงก็เจอเป็นบนเดี๋ยวลุงก็แตกหรอกสนามบินอะเฮ้ยโหสนามบินนี่แตกเดี๋ยวลุงก็โดนหรอกโดนอะไรอันนี้ไงเสียงเขาเหมือนแบบว่าน่ารักตะมุตะมีอะไม่โดนหรอโดนแล้ววะแบบน้ำเสียงแบบว่าตูดอะก็ไม่โดนอาสาอาสาคือทางเลือกอย่างนึงเท่จังได้ยินด้วยนะเป็นอาสาตำรวจดีกว่าจำไรก็ได้ก็ไปดีก่อนจังไงนะตำรวจมีเยอะอะไรเขาจะรับเราเหรอไม่เขาต้องรับอย่างแน่นอนมันมืออาชีพอ่ะแล้วเราก็ไปดักอยู่เลเบลอ่ะสองตำรวจติดงานที่ดีที่สุดรับเปิดของขายไปสองก็ได้ตำรวจอ๋อเขาบอกเป็นตำรวจอาสาเว้ยมันดีเด้อโอ้ยรีครับโอ้ยประตูดีโอ้ยประตูหน่อยใจเย็นนะคะทุกคนคือเขากำลังดูเขาเมื่อกี้ตำรวจพูดค้าเหรอฟังนะครับฟังนะครับคือพี่อ๊อฟเขาบอกว่าไม่ได้วันนี้แน่นอนครับเขากำลังคิดคดีอยู่ครับใจเย็นๆนะครับใช่ข้างนอกคดีอะไรใช่ไปคุยข้างในได้ไหมเงินมันต้องการวันนี้ใช่รีบอ่ะมันก็ต้องผัดวันนี้ไปเรื่อยๆผมต้องการเงิน 40,000 เอามาให้ลุงได้ไหมเดี๋ยวดูยังไงเดี๋ยวผมต้องคุยกับใครจะเกะครับคุยกับร้านนะครับใส่ไม่เอาไม่เอาเงินแก๊งไอ้ร้านนั้นมีเงินแก๊งโอเคไม่เอาเงินแก๊งนะโอเคแล้วก็ไปดีกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังทำการไม่เชื่อพยายามหาตำรวจไม่ให้รอเหี้ยเสียเวลาไอ้สัตว์งุนหงิดขาหักแล้วงุนหงิดใครทำลุงขาหักไอ้นวลเลยลาบันไดใช่ไหมเวลาลุงคุยโทรศัพท์ลุงชอบกระโดดไปนู่นไปนี่โดนด่ามาแล้วอ่ะลุงชนมาแล้วคุงมาแล้วครับเอ้ยมาแล้วครับลุงพ่อมาแล้วใช่ปะพ่อหมอหรือเปล่าท่านปอดหน้ากำมัดเลยนะคอหมอเนี่ยพ่อขับฮอเลยเหรอธรรมดาคือนักเรียนตำรวจก็คือของจริง
เอ้ยเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ว10โมงเช้าก็แล้วอุ้ยวันนี้ลุงๆเหมือนเที่ยวโดนแปลกๆมวยคุณไปตะกัดขาลุงกับเมื่อกี้เจอหน้าครั้งเหรอฮัลโหลลุงว่าไงข้อมูลมันลงไม่ตรงพอสมควรน่ะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คก่อนน่ะวันนี้ไม่ได้แน่นอนมันชัวร์มันชัวร์ถ้าไม่ได้มันไม่ชัวร์คูณ2ไปเลยคูณ3ไปเลยคดีที่3เนี่ยมันลงมันก็ไม่ถูกแล้วเฮ้ยคดีที่3มึงลงอะไรของมึงอ่ะจะเก้เดี๋ยวมาคุยดิมาคุยดิมาคุยดิลงมาคุยดิตำรวจเปิดลงมาคุยเซ่มาคุยแล้วเขาเปิดกลับมาจากข้างบนเอาอุ้ยอะไรอ่ะการวันนี้มันรอหลายวันแล้วจะเอาตังค์ไปซื้อรถเออใช่ซื้ออะไรอย่างนี้เหรอใช่ไอ้รถ 90,000 แต่วันนี้จะนำวันน้าขันนิดเดียวขัน 50,000 50,000 นี่จริงๆแหละเน็ตโหมันได้แสนหกแต่ง 50,000 นะไม่รวมแต่งผมลงคดีที่3ที่มันลงเนี่ยไม่ใช่คดีไม่รวมแต่งมาคุยเนี่ยมาคุยเดี๋ยวมาคุยเข้ามาคุยเดิมๆเดินดีกว่าลุงจริงตัวเองแล้วก็ตลกซะเมื่อกี้เนี่ยเขาตะโกนลงมาจากฟ้าว่าไอ้เหี้ยสวัสดีครับผมเปิดประตูหน่อยมาหน่อยครับลุงข้างนอกแดดร้อนนะขอคุยข้างในเปิดตะปูเลยครับได้ครับเปิดได้ครับโอเคไม่ต้องอะไรต้องรอ10โมงเช้าก็แล้วไอ้น้องใจเย็นข้างบนเลยแล้วยิงเพอเจอร์ว่ะเดี๋ยวโดนด่าไปนั่งแจ็คเก็ตนั่งแจ็คเก็ตนั่งได้ครับครับลุงลุงนั่งเลยเดี๋ยวผมยืนให้ลุงขาเจ็บไม่พี่กี้ไปแล้วเป็น CEO เลยเป็น CEO ใช่ไหมร้านผมมันทำเหี้ยอะไรอ่ะของตบหัวเพื่อนข้างๆเหรอแอบดูกางเกงในผู้หญิงด้วยเหรอหูอย่างเหี้ยอะไรมันคือแบบตอนนั้นคือยีนของผมมันกำลังเติบโตครับมันก็เลยทำให้เป็นเกิดอาการโชว์บู๊มีใครจูสามสิบห้าไปก่อนนึงอยู่สอนอไปนึงนะใจเย็นเดี๋ยวไปคุยผมต้องมาห้องปกครองอยู่แล้วอ่ะอาจารย์จะฟ้องพ่อผมทำไมที่ห้องปกครองไม่ได้มาอ้าวเหรอไอ้ตะเก้แล้วมันโต๊ะของบอมมันแล้วเอาเหรอไม่รู้เรื่องมันนี่มันนี่พี่นางพี่นางนวลบอยผมนะครับเขาบอกว่าคดีที่3มึงพิมพ์อะไรของมึงอ่ะพี่นางพี่นางนี่คดีที่3อ่ะถ้าคดีที่3มีปัญหาก็ลบคดีที่3ไปลงแล้วเอาเต็มไปเลยก็คือไม่เอาเงินคดีที่3ได้เยอะป่ะน่าจะ 1,200 หรือเปล่าไม่แน่โอ๊ยลบไปเถอะคือ 1,200 เสร็จปังพีคๆอ่ะมันอยู่ที่ 44,000 ครับลุงเออพีคๆอ่ะ2คน 44,000 ใช่พอ2คน 40,000 ได้ยินป่ะได้ยินป่ะคนละนะคนละ 44,000 นะคนละ 44,000 ใช่อีแล้วแล้วก็เสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วไอ้พวกนั้นใช่มั้ยใช่หรือน่าหน่อยนะพอบอนะว่ามาดิคดีที่3คือยังไงอ่ะคดีที่3คืออะไรครับก็ลบไปซิก็คืออะไรล่ะครับไม่ใช่เหรอฮะพูดจาดีๆมึงพูดจาดีๆพูดจาดีๆพูดจาดีๆนะครับผบผมเกี่ยวกับอะไรครับยาเสพติดใช่ไหมคุณก็ไปดูของคุณเดี๋ยวผมคนลงไม่ใช่เหรอผมเข้าไปดูไม่ได้แล้วครับมันไม่มียศคดีที่3เป็นของซากินี่เรียกคดีที่3ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องเลื่อนขึ้นไปดูเลื่อนดูดีๆครับเพราะว่าบางทีเรียกคดีที่รันไปอ่ะมันเวทซ้ำกับอีกวันนึงแล้วคดีที่4เป็นชื่อเราถูกไหมใช่ครับไม้เถื่อน15ชิ้นชิ้นละ300ก็ 4,500 ครับไม่ใช่สิไอ้เรื่องคดีอ่ะคือมันมีคดีแรงๆอยู่แต่ว่ามันขอแค่หมื่นจริงๆคดีมันได้ประมาณ150,000มั้งถ้าหักนู่นนี่นั่นไม่ถึงลุงตามระเบียบเขาให้ครึ่งนึงอยู่แล้วอ่ะฮะก็ครึ่งนึงไงอ่ะตอนเนี้ยอ่ะเช็คคดีมาบ้างมีอะไรเนี่ยอ่ะให้ผบ.เช็คให้เลยแล้วก็ไอ้เนี่ยคดีที่บอกว่าอะไรเนี่ย150เนี่ยผมดูเนี่ยมันปรับแค่หลักพันเองอ่ะแต่มาลง 150,000 อ่ะงั้นก็ลบอันนั้นไปก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจผมเข้าไปดูไม่ได้แล้วอ่ะยังไม่แน่ใจเห็นไหมผบ.ประเทศกูอ่ะดีที่สุดแล้วกูบอกให้ใช่หน้าตาหล่อเข้มกดเล่นกดระเบียบแต่ก็ยังหยวนได้แล้วก็หล่อด้วยหล่อจริงไม่เมียต้องเจอถ้าไม่หล่อขนาดนี้ก็ไม่มีเมียเยอะคือแบบมีเยอะไม่ค่อยเท่าไหร่นะดูแลหมดด้วยอ่ะใช่เก่งเกินระดับผบ.นะดูดิอยู่มาตั้งแต่ยุคแรกแต่กูยังไม่เห็นตายเลยจริงไม่ตายสักทีอ่ะโจทย์ก็เยอะกูไปยื่นตายถาวรถึงบ้านอีธานละอีธานไม่ตอบกูไอ้หน่วยก็พี่ก็ตายยากไงคนดีผีคุ้มอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าพี่ไม่ตอบพี่ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรือว่ายังไงคนดีผีคุ้มอย่างนี้แหละพี่อ๊อฟต้องกัดฟันมีชีวิตต่อไปสู้ครับใช่เอาผมเป็นลูกน้องไปล่ะเอาแม่เอาแม่ยิ่งโตยิ่งหล่อใช่ไหมพอบอลใช่
เป็นคนที่อายุยิ่งเยอะแล้วแบบรอยย่นไม่มีใช่แล้วเพิ่งยอมไปย้อมผมมาใหม่ด้วยหรอขึ้นมาละคดีที่10เนี่ยก็ไม่ใช่ของเจ้าตัวด้วยคดีไหนฮะคดีที่10อ่ะคดีที่10อ่ะเลขมันซ้ำกันหรือเปล่าหรือว่าดูแล้วไม่ซ้ำโอเคดูดีแล้วครับมันคดียาใช่ไหมฮะใช่โอเคครับในคดีนี้ปรับแค่3,000ตกลงว่าได้ไปถึงหมื่นเลยสัตว์3,200แต่ลงแจ้งมา6,500นี่ตอนไปเกือบหมื่นแล้วนะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ย2คดีนี้ก็16,000แล้วเนี่ยครับครับลองตรวจสอบไปดูนะฮะเด็กเก้ครับเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ลงทำไมกูไม่ลงให้มันดีๆแล้วไอ้สัตว์เอ้ยจีเหลืองลงเบิ้ลนะตอนนี้เลยลงเบิ้ลนะลงเบิ้ลนะลงเบิ้ลเนี่ยไปรับเต็มอ่ะคิดว่าเขาจะจ่ายแบบไม่ดูอะไรเหรอฮะเดี๋ยวชายแล้วแรปเอกสนุกเหมือนกันว่ะกูชอบตอนจบมันจะออกมาเป็นเลขอะไรอ่ะแค่นั้นคือตอนแรกอ่ะคือแบบว่าตอนนี้คือในลูกตาของพี่เอาเวลามารอตอนนี้ไปป้นอ่ะได้เยอะกว่านี้ใครป้นผมไม่ป้นผมไม่ได้เป็นจอนเป็นคนที่ไหนดูสายตัวนี้ใครเขาจบชายโจนที่ไหนใส่อาดิดาสผมถามจริงชายชายลูกตาตัวไปครับให้เกียรติผมด้วยทั้งตัวนี้หาอะไรบ้างที่หามาเองเลยเฮ้ยก็หูเพราะว่าผมสร้างมาตั้งแต่ผมร่างตัวใช่ผมเนี่ยหน้าตาสุดหล่อของผมเนี่ยใช่แล้วมันคือที่รู้จักคำว่าคิ้วเป็นมงกุฎของหน้าป้อมแล้วก็ชื่อเสียงพละกำลังสมบัติที่กูไปทิ้งในวันพีซอ่ะธรรมดาแค่นั้นเองรู้ป่าวว่าพบลุงเลยนะที่ทำให้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ถูกต้องลุงเลยถ้าพอผมไม่โดนประเทศอีกประเทศนึงด่านะยุคสมัยที่ผมเอามาทิ้งสมบัติที่นี่ก็ไม่มีหรอกชายพูดแล้วจะว่าคุยพูดแล้วจะหาว่าคุยเออคุยสักหน่อยดีกว่าเป็นอะไรอ่ะฮะคันหัวไหล่อ่ะฮะคุยด้วยไม่คุยด้วยอ่ะเมินเกาอยู่เกาที่ว่าลุงผมติ้งต้องเหรอฮะพูดเรื่องนี้อ่ะฟังนะครับคดีแรกที่ลงมาคดีอย่างวันที่ออกคดี3ฟังผมนะคดีแฉะคดี3ลงมา10,050นะครับแต่ที่ลงแจ้งปรับจริงคือแค่300ไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยตะเก้อะไรวะ300ปรับเลยวะไอ้เหี้ยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะถ้าจะโกงพี่ก็โกงให้มันใกล้ๆกันหน่อยไม่ได้หรอวะไม้เถื่อน15ชิ้นปรับ300ถูกมั้ยเหี้ยหลัก100เด้งไปหลัก10,000บาทหรือเปล่าเนี่ยคิดว่า300หารครึ่งนึงเหลือ150คิดว่าขอบอกเขาไม่มีเครื่องคิดเลขเหรอขออภัยครับตอนนั้นผมอาจจะเบอร์ครับขออภัยครับท่านผอ.คือมันเกินเขาว่าเบอร์ไปแล้วจริงๆถ้าจะเบิ้ลสูงเยอะขนาดนั้นคดีนี้คดีแรกจาก150เหลือ150ร้อยห้าสิบนะน็อตสักตัวยังไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะเนี่ยมาครับคดีที่สองครับลุ้นขออภัยครับขออภัยจริงครับได้ค่าเติมลมสองตัวท้ายครับเจ้าหน้าที่ครับโอ้ยลุ้นมาไม่โกงนะผบ.ไม่โกงนะไม่โกงเลยรู้ตัวโกงเลยไม่โกงนะผบ.ไม่เหลี่ยมใส่กันเองนะไปเซตโกโปแป๊บนึงอ้าวอ้าวสาลงแล้วนะเดี๋ยวหายเลยขอไปครับขอไปครับจริงมันจะมาโกงนี่ไม่คิดอะไรมาเลยโอ้โหไม่ได้โกงไปประตูผมนะครับแป๊บนึงไปเถอะเราไปไหนอ่ะลุงไม่ผมไปใครขี้หน้าเอาของก่อนมีคนส่งของไหมผมเออหมานเปิดประตูแป๊บนึงหมานครับเปิดประตูแป๊บนึงครับเดี๋ยวพี่ถือของครับลุงข้างหน้าเปิดเดี๋ยวเฮ้งเก็บขาไม่หน่วยมึงรออยู่นั่นก่อนเดี๋ยวกูมามึงไปคุยกับผบ.ก่อนเดี๋ยวกูมาไอสัตว์ไอสองตัวเวรนั่นมาไอ้เหี้ยเก็บมีดในตัวก่อนโอ้ยโอ้ยลงมาทุกข้างหน้าถามไฟแดงก็เป็นอย่างนี้นะครับมันบอกว่าผมใช้มีดแทงแล้วมาค้นตัวกูได้จบเลยจาก 15K เหลือ 500อย่างเจ้าแบบไม่เชื่อสาวมันจะเล่นวะเอาว่ะมาเล่นแจ้งความใส่วะแล้วแม็กจะทำยังไงอะหนุ่มหล่อแม็ก
แม่งจะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีทำไมเอ๋ยโอ้ยโทษครับหลวงโอ้โหใครวะขับรถภาษาอะไรเนี่ยขอโทษครับหลวงโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีครับฟอร์ดแรปเตอร์มันเป็นอย่างนี้แหละมันสูงเราก็ลองเจ็บตัวนะเพราะฟอร์ดแรปเตอร์มันโหดทำอะไรเอาอะไรก็มาเลยขอตั้งใครว่าไงผบ.กำลังไปทางเนี้ยกำลังไปแป๊บนึงกำลังไปขับรถมาเอาของเอาเงินจะเริ่มถึงสอนอแล้วครับฮะเอาเงินไอ้นี่โอ้โหสัตว์แล้ววางสายมาแล้วเปิดประตูให้หน่อยครับผมครับผมนี่แหละนี่แหละเก่งนะมาแล้วมาแล้วเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยลุงผบ.เขาสอนวิชานี่ผมด้วยแหละอะไรวะจิ้มยกจ้วงแทงอ่ะที่พละเขาสอนกันอ่ะใช่ใช่ก็ต้องเรียนไหมเนี่ยลำกระบี่กระบองอยู่แค่ต่อครับเนี่ยแล้วพอลุงมาก็เงียบแล้วก็พอลุงไม่อยู่คุณก็ให้ผมเร่งคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนยังไงคุณยังไงจิ้มต่อยป่ะในนี้นะมันชิดยกจ้วงจิ้มแทงอันนี้แรกเหรอเท่าไหร่นะ550 550เหลือ50เหลือ50แล้ว50แล้วลงเบิ้ลศูนย์ไป2ตัวเออฮะใส่ศูนย์ชีวิตก็เปลี่ยนอยากรู้แล้วเกินได้จริงมันจะถึง 1,000 ป่ะวะขอให้หมื่นน่ะขอให้สัก 20,000 30,000 ก็ยังถึงแล้วก็ช่วยนะ 10,000 ก็บุญแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่คดีนั้นใหญ่อยู่ไอ้พี่ก๊อกกับบูอ่ะเออครับปรับรู้ได้ไงว่าใหญ่ไอ้หน่วยครับปรับจัดเลยขนาดจาก 15,000 15,000 เอ้ยแต่ตอนนั้นมันโดนเป็น20เป็น10เมตรเลยนะอันเขาจ่ายสดอยู่ที่อยู่ที่นะพุ่มกับหมานครับอยู่ที่พุ่มกับหมานครับคดีนั้นน่ะเออตั้งไว้ใช้แล้วเนี่ยเอาหมดแล้วครับโดนแล้วตั้ง 50,000 แหละแล้วคดีที่ครับลงมาเนี่ยหารเพื่อนยังอ่ะอะไรฮะจับคนเดียวเปล่าจับคนเดียวเปล่าจับคนเดียว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 เนี่ยข้างสอนอครับไม่จับแก๊งคอนเนอร์ด้วยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยได้ข้างสอนอได้ฉันจะได้กินหรอจับได้แล้วเพื่อนได้ไปช่วยเอาตัวมาไหมอันนั้นเงินสดครับอยู่ที่ผู้กองหมานครับถ้าไม่ผมสงสัยว่าเอามาเองเปล่าอะไรนะเอาตัวมาเองไหมอ่ะเอาตัวมาเองครับหรอเอามาเองครับทำคดีเองครับใช่แล้วคนเดียวเดียวเลยแต่ว่าผมไม่ได้เงินเลยกินเนื้อเต็มเนื้อเต็มเนื้อเต็มเนื้อเออเสียใจบอกเขาไปรับเต็มอ่ะคือทำงานอ่ะมันไม่ใครหวังผลดีหรอกครับใช่แต่แค่ผลดีมันเป็นผลพลอยได้ในการใช้ชีวิตแล้วมีกระจิกกระจายในการทำงานต่อไปใช่แล้วผบ.ต้องเข้าใจในข้อนี้ด้วยนะครับใช่ผบ.ต้องเข้าใจนะใช่นี่ขนาดไม่ใช่เงินกูแล้วเนี่ย
หน่วยจุกว่าลุงไปแล้วเหลืออะไรล่ะก็ว่าดูบุหรี่เรียบร้อยนี่เองคาริที่16แจ้งมา1,140ครับเหลือ570ไว้ให้ผมจดได้ใช่ไหมครับจดไว้ก็ดีครับโอเคครับคดี13หลบหนีปรับ 1,000 ไคจู1ปรับ2,750รวมปรับ 3,750 แล้วมาจากทำไมแจ้งมา 4,050 อ่ะหือแจ้งว่ารวมปรับ 3,750 แต่ทำไมจำนวนเงินใส่มา 4,050 อ่ะครับขอไฟครับก็อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะไม่เคยคิดขาดครับคิดเกินอย่างเดียวน้องๆโทษทีนะครับผม11875ใช่ไหม1875โอเคครับ180 1875 1,875 ดอทคาริที่3จาก 10,050 เหลือ150รวมแล้วเอาไปบริจาคไหมถือว่าทำบุญนะเป็นไงบ้างครับลุงนี่กับบาร์เลยมาแล้วลุงดูฟังคดีเมื่อกี้นี้บอกเลยพี่แจ็คกี้เนี่ยไม่มีขาดครับเกินอย่างเดียวเอ็กซ์แจ็คกี้มึงโกงเฮียอะไรขนาดนั้นวะอะไรนะมึงโกงเฮียอะไรขนาดนั้นวะเท่าไหร่แล้วเป็นเท่าไหร่ละตอนนี้ยังไม่ถึง 3,000 เลยลุงคดี10 6,500 แล้วคดีบัวยังไม่ถึงไงคดี10คดี10 6,500 ครับไม่ใช่ของเรานะครับใครใครครับของใครครับของอันใกล้เคียงกันไม่ใช่ของเราด้วยโอเคนี่เราเอาคดีของนักเรียนตำรวจที่จับได้มาเข้าหาตัวเองเหรอเราเหมือนคนๆนึงที่ชื่อว่าจ่าตู้มากนะที่เอาเงินลูกน้องไปอ่ะพี่เหมือนมากนะพี่ตะกี้มันถอดแบบกันมาชัดๆขอไปครับท่านนานยืนนานยืนนานยืนนานไปหน่อยยืนนานต่อขาดท่าไล่สัตว์ตอนนั้นลูกขาดท่าพี่ตะกี้น่าช้าเลยแค่สองคนนั้นมันแจ้งความอ่ะลุงอ่ะแล้วตำรวจมันเรียกผมไปให้ปากคำแล้วมันบอกว่าผมโดนแทงตอนอยู่กับลุงด้วยว่ะให้ผมพูดว่าอะไรดีต้องพูดบอกว่าไม่เห็นนะไม่เห็นก็เลยบอกผมไม่เห็นนะบอกว่าผมไม่เห็นไม่ก็ถ้าที่กระลาดบอกไม่เห็นทุกคนก็จบอ่ะใช่เดี๋ยวผมบอกไม่เห็นเดี๋ยวจะจ่ามันโอเคลุงโอเคโอเคครับอันนี้คือขาหักหมดเลยนะใช่คดีสิเท่าไหร่ครับ 56,500 ครับโอเคครับ59ฮัลโหลแต่ตัวผมอยู่สอนอพอดีให้มันมาเดี๋ยวสักพักนึงมันก็มาเช็คตัวผมผมไม่มีมีดพอดีมีแต่แค่สนับมันก็ทำอะไรไม่ได้เอาไปเก็บละฮัลโหลไฮอะไรนะน้าผู้เล่นใหม่
ผมอยู่ในสอนอพอดีอ่ะไงอ่ามันอาจจะเรียกผมว่าผมแทงผมเข้าไปปุ๊บผมก็ไม่มีมีดแล้วไงเข้าล็อกพอดีเลยฮัลโหลอ่ะไงอะไรวะเปเลอ่ะไงได้ยินมั้ยอ่ะไงอ่ะไงตะกี้ได้ยินป่ะอะไรนะครับได้ยินครับเออหูดับอ่ะไงใครโทรมาไห้โทรมาอะไรวะค่าดีที่60 32.50แฟดตะลกแฟดตะลกไอ้61แก้ไขโอเคครับแฟดตะลกแฟดตะลกเป็นผู้ชาย731875ครับผมเปเลฮัลโหลได้ยินไหมสายแม่งชนกันลงเพราะว่าผมมาอยู่ข้างในนี้ถ้ามันบอกว่ามาเรียกผมผมก็อยู่ข้างในนี้ผมไม่มีมีดก็คือตรงนี้พอดีเลยผมเดี๋ยวผมบอกว่าผมไม่รู้ผมเห็นแค่ชายชุดดำผมตกใจผมก็หันหน้าไปทางอื่นวิ่งหนีละฮะโอเคเพราะถ้ามันสลบมันไม่รู้หรอกว่าผมคุยอะไรกับลุงอ่ะมันต้องไม่รู้ใช่โอเคครับโอเคได้เล่นถึงไหนแล้วพ่อ77ครับอะไรเป็น77ป่ะคดีที่77มั้งใช่จาก1เนี่ยนะเป็น3250โอเคครับ3250มันเป็นหมายเลขคดีนะครับอ๋อหมายเลขคดีอยากฟังยอดอย่างเลยแต่เขานับไปอยู่กับนับยอดให้ดูพ่อบอกตอนนี้ยังไม่ถึง 20,000 เลยอ่ะยอดอ่ะขอให้ความไปทำดีแล้วพ่อบอกแต่ไปคดีบูปุ๊บเดี๋ยวก็พุ่งปุ๊บปุ๊บรีเลยอ่ะติดหน่วยมันได้9 2,000 อะไรครับ79 2,000 หน่วยหน่วยครับลุงวงเล็กไอ้2ตัวเวรนั้นแจ้งความใครแกที่กูแทงไปอ่ะเห็นแล้วผมเห็นมันขึ้นมาจากห้องแจ้งความอยู่เอาไงอ่ะลุงได้ยัดอ่ะได้น่าจะเข็ดได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเงินจะเข้าหอวออีกอ่ะไม่ต้องกลัวยาลุงไก่ใช่ไหม500น่ะเป็นแอลกอฮอล์เดียวครับลุงมันเป็นเสร็จ98,375 98,375 โอเคนั่นถึง10,000แล้วถึง10,000แล้วทีละ3,000ก็ถึงคดีใหญ่แล้วถือว่าใช้ได้กระโดนขึ้นราคาก็ 5,000 ไอ้สัตว์104,500อีกใกล้ถึงคดีใหญ่แล้วลุงพี่ใช่ไหมต้องไม่ใช้ตะขอเกี่ยวครับครับคุณลุงไอ้ลานะมีครับผมยาเยอะไหมในคลังเราในตู้มีน่าจะมีเกือบ500เม็ดละฮะเกือบละอีกครับอยู่อ่ะเดี๋ยวมึงเตรียมไว้ทุกชุดเลยยาทุกประเภทเอาให้เต็มตัว2 คนได้ครับนั่นไรโอเคได้ครับเต็มละเต็มตัวเอาเต็มแม็กลิมิตเลยอ่ะมีอะไรยัดให้หมดเลยได้ครับโอเคอาจจะเสียหน่อยแต่มันก็น่าจะโดนหนักเลเบลอะลุงผมอยู่เลเบลอะมึงทำอะไรทำไปก่อนเลยอีกสักคู่นึงอะเดี๋ยวผมเตรียมไว้งั้นผมจะคราบไม่หมดนะฮะโอเคเหลือไว้ให้ครับผมอ
ป๊บนึงลงผมตามหมานก่อนเอาละคดีใหญ่แน่งั้นเราจะเนียนเหรอไม่สนใจอยู่แล้วครับตำรวจมันไม่สนใจอยู่แล้วในพื้นที่มันต้องยึดยาอยู่แล้วครับต่อให้รู้ว่ายัดมาก็จริงอ่ะแต่ไงก็ต้องโดนค่าปรับตามกฎหมายอยู่แล้วครับพื้นที่เสี่ยงแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นอ่ะคือต่อให้ตำรวจสงสัยก็จริงแต่ช่างแม่งครับ ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงครับผมผมเป็นสิบเวรครับไม่สามารถออกจากสน.ได้ครับผมต้องรอเจ้าหน้าที่อื่นนะครับโอเคครับไม่ได้รอสอบใหม่มันแค่โดนประมาณ 60,000-70,000 เองมันไม่ได้เฟลโลเพครับผมจะทำแค่ครั้งเดียวทำให้มันเงินติดลบไปเฉยผมทำครั้งเดียวผมไม่ได้ทำไอ้นี่ทำครั้งเดียวครับทำให้เงินติดลบในตัวเฉยมันจะได้หายซ่าครับมันจะได้หายซ่าให้มันติดลบในตัวเฉยๆไม่แค่ติดคุกครับแล้วก็เงินนี้ติดตู้ปลาเงินติดลบจะได้หายซ่าครับตอนไม่มีตังค์มันจะได้หายซ่าตอนมันไม่รู้คือถ้าทำไปมันก็แค่นั้นน่ะทุบเข้าโรงพยาบาลมันก็แค่นั้นน่ะครับต้องเงินติดลบหน่อยครับมันเล่นแจ้งความไงเราก็เล่นเอาตำรวจเหมือนเดิมหมายถึงเราก็เล่นในตามกฎหมายเหมือนเดิมครับเล่นกฎหมายมาแล้วเล่นกฎหมายเหมือนเดิม106-107ครับเป็นกี่บาทนะครับ 4,260 บาทค่ะ106-7-22375อย่างละ2ใช่ไหมอย่างละ1ใช่ไหม2 2 3 7 5คูณ2ไปอ่ะ2 2 3 7 5โอเคครับสี่หมื่นแล้วลุง2คดีเนี้ยเมื่อกี้ได้20,000ละร้อยเก้าสามสองห้าศูนย์ครับผมแต่แจ็คกี้ดีนะมึงจดคดีไว้ทุกอย่างเลยร้อยสิบห้าร้อยโอเคครับบวกมาหมดละโอเคครับเดี๋ยวผมบวกให้ไม่ใช่บวกโกงนะมึงอ่ะโอเคแป๊บเดียวบวกขึ้นไปแสนก็เคียอะไรศูนย์เกินมาตัวก็มาได้ประมาณสัก3หรือ 20,000 อ่ะก็ดียังดีกว่าไม่ได้ยังดีกว่าผบ.ไม่ให้อ่ะเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยยัดเค้ยัดเค้ครับแล้วครึ่งหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้คือครึ่งหนึ่งครับลุงอันนี้คือครึ่งแล้วใช่เหรอครึ่งหนึ่งเข้าลุงใช่ครับอันนี้คือรับเต็มเจ็ดหมื่นโอ้โหลุงสบายใจแล้วเดินแตกรถแล้วเว้ยผมวอด้านสิ้นเลยอ่ะบอกแล้วไม่เอา 50,000 ก็ไม่เอามาดับคดีเอาหน่อยตำรวจเงียบว่ะตำรวจเงียบว่ะตำรวจเงียบว่ะ
ึงด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 ึงไอ้ห้าหมื่นก็จบแล้วเนี่ยต้องคิดแล้วมากว่าโกงไม่โกงอ่ะเนี่ยไม่เขากำลังบวกที่คดีหรือเปล่าเขาคิดว่าผมโกงไม่ได้คิดว่ามึงโกงเขาคิดว่ามึงอ่ะบวกผิดอ๋อเขาต้องจะคิดผิดเลยที่วันอยู่แต่บ่อนยืดเงินของกันเป็นแสนชาวบอกกำลังเขียนเช็คเนี่ยขึ้นกันได้พรุ่งนี้ยัดเค้กเขียนเช็คให้กับนายกเหรอยัดเค้กขึ้นกันได้ขึ้นกันได้ว่าผมจำได้ว่าเราสามารถเบิกเงินกับนายกได้ไม่ใช่เหรอครับเห็นไอ้ทาโก้มันทำอ่ะเห็นเบิก 50,000 เห็นมันเบิก 50,000 20,000 อะไรประมาณนี้เพื่อนนักเรียนตำรวจใหม่อ่ะได้เท่าไหร่นะแล้วมันก็เอาเงินไปซื้อรถตัวเองอ่ะนะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้น่ะ 72,505 ดอลครับ 72,505 ดอลอุ้ย 70,000 70,000 เกินไปเกินไปโอ้ยอย่าพูดเยอะเขื่อมันไม่ตรงใช่ไหมอันนี้คือยังไม่ห่วงหาเขาคำนวณกันแบบว่าแชร์กับเพื่อนอะขึ้นไปจริงมีพอหรอว่าจะรอดีเด่นชัดๆมีพอในเกมผมเชื่อว่าทุกคดีที่คุณทำอ่ะคุณบอกทำคนเดียวผมไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหัก 35% ไม่เชื่ออย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นไรคดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ35% มันแรงมันเป้ามันพลาดสิ่งอะไรนั่นแหละไม่ไอคดี42คดีอะผมทำคนเดียวนะใช่ลองเช็คดูได้42คดีอะงั้นเอางี้คุณเอาคดี40,000ของคุณอะไปเต็มแล้วที่เหลือทุกคดีผมจะหักครึ่งนึงหักอีกครึ่งนึงอะครับอย่างอ้าวก็อย่างเดือดตามปกติแล้วคดีนึงเอาง่ายขอ60,000ได้ไหมไม่ถึงลงไม่ถึงเหรอได้เท่าไหร่อะผมให้เรียกว่าคุณจะเอาหัก 35% หรือจะเอาหัก 35% มันจะเหลือเท่าไหร่ครับก็ลองคิดเอาดู46อ่ะทำไมถึงคิดว่าเขาไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะแล้วมันไม่ได้หน่วยทำคนเดียวอ่ะแล้วถ้าหัก35ล่ะจบได้46อ่ะลงก็46ขอ50,000ได้ไหมครับไม่ได้ได้ไหมได้ไหมแต่ก็ไม่เห็นคนมีคนยื่นขอนอกจากเขาเลยนี่คดีมันก็นานแล้วนี่คดีมันก็นานยังไงไม่เห็นมีคนยื่นขอแบบเขาเลยทำไมวะคือคนลงอ่ะมันต้องแท็กเพื่อนด้วยอ่ะฮะเหรอแล้ววันนี้ไม่ได้แท็กก็ไม่เห็นมีใครมาโวยวายเลยไม่อย่าพูดเยอะไม่ได้มีใครโวยวายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาหักเขาไม่จะไม่แบ่งคนอื่นเลยหรอหรือยังไงไม่ก็นั่นแหละให้เขาไปพัฒนากรมตำรวจต่อใช่ใช่ใจดีขอ50,000ได้ไหมครับแค่สิบเอาไงเอาทางเลือกไหนขอ50,000ทางไหนบ้างนะเอาขอ50,000ตั้งแต่แรกอ่ะลุงอยู่ได้ที่ไหนลุงเลือกที่ไหน50,000นะฮะ50,000ได้ไหมไม่ถึงไม่ได้เอาวิธีไหนมันคุ้มสุดอ่ะคำนวณได้คำนวณเอาเลยผมคำนวณจบเอานั้นเต็มฟังหน่อยเอานั้นเต็มเลยพี่มึงเอาคำมึงเอาทางเรื่องไหนตะกี้มึงเอาที่ได้เยอะสุดอ่ะหักถ้าเราคดี40,000แล้วอีกที่เหลือเขาจะหักอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะได้อืมคุ้มสุดคุณเอาตอนอันนั้นเต็มตะกี้ผมว่าอันนั้นเอาอันตัวเลือกที่สองครับพอบอกอันไหนอะไรอันนี้คืออะไรคือ40,000อะเต็ม40,000 40,000อะเต็มแล้วก็ที่เหลือหักอีกครึ่งหนึ่งเอาอันสองโอเคไหมเอาเลยไอ้หน่อยครับลุงเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวมันไม่ให้สัตว์วงหนึ่งใช่ไหมเออเดี๋ยวมันโคตรเยอะเลยนะ35%แต่มันไม่ให้เพราะไม่มีใครทำเลยมันเห็นกรณีแรกกับไปพูดเยอะมันไม่ให้บอกมาเรามาบอกทำมาครับหนึ่งนะคอนเทนต์เบิกเงินวะสถานการณ์ตึงเครียดตึงใส่ตำรวจไม่ได้ไอ้ที่ตำรวจไม่ให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็คืนเงินให้ตำรวจอยู่แล้วอ
ี่อ๊อฟนี่เหมือนภาษีประเทศไทยเลยอืมจริงโดย 75% เลยนะบวกเท่าไหร่นะ 40,000 เท่าไหร่นะโอเคนะเอ้ย 70,000 เท่าไหร่นะ 72,000 เท่าไหร่นะ 72,000 5ดอล500 5ดอลเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่ 72,500 5ดอลครับผมอันนี้คำนวณอะไรอ่ะคำนวณคันนี้อันที่2เหรอใช่ครับลุงได้เงินซื้อรถคันหนึ่งอ่ะบอกเปย์ 50,000 ก็จะมีตังค์แต่งนู่นนี่นั่นติ๊กๆๆได้เหรอเสร็จจังเสร็จจังจ๊ะเก้แป๊บนึงนะครับกันละ58252ผมคำนวณมั่วๆเพราะกลัวอ่านแชท58ทวนๆแล้วกันเอาเงินก้อนเนี้ยไปออลอินมันก็ได้2เท่าบวกเลยใช่ครับออลอินอีกแล้วเหรอเอาไปออลอินใช่ใช่ใช่58252ใช่ไหมถูกไหม58252แสดงว่ากูเก่งในคำนวณไวกับมึงด้วยใช่ใช่ครับเอ้ยหวานเช็ดเอาสุดยอดสุดยอดไหมเดี๋ยวเป็นเลยคุณลุงของจริงจัดเอาอินเลยก็มาวันๆทำแต่สารคดีไม่กวาดเช็ดเอาลูกกอกระซิบพอมีพายกระซิบปะอ๋อใช่ใช่ลูกกอกเยอะเก่งมากครับผมมี2 50,000 ถ้าลุงเอาเงิน 50,000 เนี่ยรวมกับเงินที่ลุงมีก็5เอา 58,000 ทวดนะครับลุงจะได้รถ R35 เดิมๆแต่ถ้าลุงเอา 50,000 เนี่ยไปออลอินอ่ะมันจะได้แต่งเต็มอะไรครับผบ.ชัดคิดไวจริงอ่ะเค้าพูดว่าในเกมไม่มีหรือเปล่าเมื่อกี้ที่ผมโทรไปฝากลุงกระเป๋าเลยครับจะได้บอกเวลาเค้ายื่น140โอเคครับ2เท่าติดลบไอสัตว์ติดหนี้อีก 200,000 เครียดเลยไม่ได้รถไม่ได้เหี้ยอะไรได้หนี้เท่าออยเนี่ยลุงจับซื้อรถใช่มั้ยใช่ไปผมเดินไปซื้อให้เนี่ยมาจะได้ไม่ต้องไปเล่นไม่ไหนได้ไงเอามารวยเอา14เค้าเรียกว่าเออเห็นพี่มั้ยเนี่ย140ครับเห็นเอาลุงไปออยอินน่ะเอาเตรียมรถบอไปด้วยเดี๋ยวลุงเค้าแกเค้าว่าโดดไปอีกเตรียมรถบอไปด้วยนะเวลาเสียเงินไปไหนสเตตฝัดมาจบขอบคุณครับฝัดไปแล้วอินออินออินสเตตฝัดขอบคุณครับผบ.ให้ขอบคุณผบ.ก่อนต้องไปคุณ5ขอบคุณครับผบ.ออินออินผบ.น่ารักที่สุดที่สุดเลยขอบคุณครับออินต้องมาแล้วเฮ้ยไอ้ตะกี้มึงทำเร็วขนาดนี้ผบ.ยังให้มึงเคารพครับขอบคุณครับผบ.ไปเลย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 ครับจบครับยังไงเฮ้ยเขาจะฆ่าเราทิ้งหรือเปล่าวะเดี๋ยวว่าไงผมบ้าแรงบ้าแรงบ้าแรงอย่าเพิ่งอะไรโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้ไหนไปแล้วลุงชิบหายแล้วเรากำลังจะตายอะไรอะไรลุงเรากำลังจะตายไม่กูโดนคดีนี่กูโดนคดีไอ้สองคนอยู่ข้างล่างเฮ้ยไอ้นวลเงินมาเก็บเลขอะไรเลข133ครับเต็มสู้ในสอนอก็สู้เชิญข้างในก่อนอะไรอีกอ่ะเชิญครับเพราะว่าเขาชัดแล้วอะไรอีกอ่ะมาข้างในก่อนนั่งรอในนี้แป๊บนึงอะไรอีกวะจะไปซื้อรถเนี่ยใช่ไปซื้อรถอ่ะไปซื้อรถไม่นะไม่นะรถไม่จริงทำไมกันเทคที่เราไปอุ้มไอ้สองคนนั้นเฮ้ยเอาเงินมาคุณจะฝากเงินไอ้นุ้ยลืมไปฝากใกล้ไม่ทันแล้วสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ผมฝากแล้วผมฝากแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะคนได้ไหมไม่ต้องเดี๋ยวรอล่าไม่ต้องลุงว่าไงเจอข้างล่างไหนลุงคนเดียวนะ
อะไรวะอะไรน้องผมไม่เอา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 ผมห่างกันไม่ได้ไม่เอาไปมาไม่เอาไม่นะไม่นะไม่นะโดนกระทืบขึ้นมาทำไงขายยิ่งห่างใครจะมาใครจะช่วยอ่ะเขาบอกว่ามาเที่ยวตังค์ผมอ่ะผมมีตังค์อ่ะใช่ผมโดนกระทืบในโกดังเก็บรถผมยังจำได้ดีเลยคุณตำรวจที่พี่กระทืบผมว่าพี่ออฟพี่จำไม่ได้หรอฮะตั้งแต่สอนอยังไม่รีโนเวทเฮ้ยบอกว่าเราอยู่ตั้งแต่พี่ยังเป็นได้แค่หมู่อ่ะบอกว่าเราบอกว่าเราอยู่รถสีดำอะไรนะบอกว่าเราอยู่รถสีดำโอเคอยู่แถวกระดาษไม่ได้ทำอะไรยืนคุยเล่นกันอยู่เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวบอกว่าเราอยู่รถสีดำเองอ่ะบอกว่าเราอยู่รถสีดำหน่วยโทรไปบอกทวน